เดี๋ยวมาดูประวัติคร่าวๆก่อนนะครับมังกรเหล็กชุติพลหนุนอ่อนนะครับลูกหลานจากนครศรีธรรมราชครับฝึกซ้อมอยู่หลังพระจันทร์แกลเลอรี่ครับ76ครั้งชนะ65แพ้11ผลงานหลังๆไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนน้ำเงินพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยครับกันนภัทรแช่มช้อยครับลูกหลานจากชลบุรีนะครับฝึกซ้อมค่ายสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับ33ครั้งชนะ26แพ้6ผลงานหลังๆก็ถือว่าร้อนแรงนะครับยกนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วพิชิตสิงห์มียาฉีดมาเบื้องต้นนี่ 30,000 บาทก่อนตอนนี้ต้องเบียดเข้าหาพยายามจะต่อยหมัดฟันศอกแทงเข่าแต่มาโดนมังกรเหล็กโอ้โหขวางแล้วแทงมีศอกสลับด้วยเอาแล้วครับตอนนี้พยายามจะเล่นจะฉายแล้วมังกรเหล็กแต่ว่าพิชิตสิงห์ก็พยายามขวางแทงสู้เหมือนกันโอ้สองน่ากลัวมากครับมังกรเหล็กจังหวะเข้าโอ้โหยัดมาจังหวะชุดนี้นี่ฉายได้มาเป็นชุดเลยนะครับพิชิตสิงห์ตอนนี้รับเยอะเหลือเกินครับโดนศอกโอ้ต้องระวังศอกกับหมัดด้วยนะครับอ้าวบวกกันเลยครับใครดีใครอยู่ปักหลักกันใกล้ๆครับยกนี้ยก3แผลแตกมายังครับเห็นศอกหลายครั้งแล้วครับโอ้โหนี่ครับมายังโอ้ยมาอย่าเพิ่งมากรรมการแกวมาก่อนโอ้ตอนนี้โอ้โหไฟแดงครับมามังกรเหล็กมังกรเหล็กโอ้โหเครื่องเริ่มติดพิชิตสิงห์มาเมื่อกี้เดินอยู่ดีๆตอนนี้มาทําท่าโอ้ตอนนี้อ้าวกลับมาเดินใหม่แล้วไฟน้ำเงินโดนศอกโดนเข่าเข้าไปเยอะๆนี่ทำท่าจะยืนตัวแข็งเหมือนกันพิชิตสิงห์แต่ตอนนี้ดูว่าเริ่มฟื้นเอาละเริ่มขวางเริ่มแทงได้เหมือนกันโอ้แต่ว่าลูกขวางนี่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของมังกรเหล็กนี่ดูยังแข็งแรงตอนนี้เปลี่ยนเดินแล้วครับเดินแล้วครับเบียดเข้าไปเอาทำได้ไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วครับว่าพิชิตสิงห์นี่โอ้โหโดนเยอะจริงๆครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นมังกรเหล็กโดนนะครับจับในนี่อาจจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นนี่ครับอ้าว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 มากำลังจะบอกอยู่ว่ายก4นี่ยกมาเป็นเห็นบ่อยๆเลยครับยกที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมเดี๋ยวต้องติดตามครับโดยเฉพาะทางด้านพิชิตสิงห์นี่โอ้โหก็บอกว่ายก4นี่พลิกล็อกมาหลายครั้งแล้วนะครับมีหมัดนำไปก่อนมีศอกแล้วก็ตีโอ้วันนี้นี่ดูว่าถ้าตกใจยุบนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยทางด้านมังกรเหล็กโอ้แทงเข้าไปอีกแล้วครับตอนนี้เสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีแล้วครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยก4ผ่านไป1นาทีครับแม่ถือว่ามาถูกทางเลยครับพิชิตสิงห์พอโดนหมัดก็ทำท่าสะดุ้งทำท่าผวาเหมือนกันครับหมัดมาไหมครับพิชิตสิงห์แข้งซ้ายมีศอกดักไปทีนึงครับเรียกว่าทางทีมงานที่มุมก็บอกว่าให้มีหมัดมีศอกอย่างเดียวแล้วตอนนี้พิชิตสิงห์เพราะว่าไปเดินเบียดปล้ำในนี่ดูว่าจับเหลี่ยมเป็นรองแต่ว่ามาดูกันว่าจะทำได้ตามที่ทีมงานนี่ย้ำมาหรือเปล่าตอนนี้ก็คงยังเดินไม่หยุดนี่ละต่อยไปเรื่อยเหมือนกันครับว่าตอนนี้ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าลูกเกมอยู่วงนอกมายังได้ลุ้นอยู่ครับฝ่ายน้ำเงินพิชิตสิงห์นี่ครับมาแต่ว่าพอแบบถึงจังหวะมาชิดปุ๊บโอ้โหฝ่ายแดงแกรวบไว้เลยนะคุณดอสยกสุดท้ายมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วทางด้านของพิชิตสิงห์พยายามจะเดินเบียดต่อยหมัดอย่างเดียวโอ้โหมังกรเหล็กนี่ก็ตอนนี้มั่นใจคุมเกมคอยดักเตะดักถีบไม่ปะทะด้วยแล้วแล้วก็มีจังหวะต่อยหมัดบวกแล้วก็มีลูกแทงเข่าเนี่ยเรียกว่าสกัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันเวลายังเหลือครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ยกนี้ให้หมดเลยนะครับพิชิตสิงห์ครับแต่ว่าโอ้โหมังกรเหล็กระบบการป้องกันตัวครับไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับเนี่ยครับหลังพิงเชือกก็ออกซ้ายออกขวามีลูกถีบโอ้โหปวดหัวเลยครับพิชิตสิงห์วันนี้ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับหันไปชูมือให้ทางด้านของมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับวันนี้นี่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดสวยอีกครั้งนะครับ